รากินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้เอาใจสายช็อกโกแลตเลิฟเวอร์เรามีเมนูคุกกี้ตัวหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมที่อยากจะบอกเลยว่าคุกกี้ของเราเนี่ยใส่ทั้งช็อกโกแลตใส่ทั้งโกโก้ผงที่สำคัญใส่ช็อกโกแลตชิพด้วยหน้าตาของเราจะเป็นชิ้นกลมๆแบนหน่อยใช่แต่โอ้โหความอร่อยนี่หยิบกินหยิบกินหยุดกินไม่ได้เลยเดี๋ยวเราสองคนเตรียมของในครัวสักครู่เดียวนะแล้วมาลงมือทำไปด้วยกันค่ะที่เราจะทำเนี่ยนะคะเราจะทำตัวดาร์กช็อกโกแลตก่อนวันนี้นานาเลือกใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลสตราโกโก้ริชค่ะช็อกโกแลตคอมเพลสสูตรญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้นหวานน้อยไม่มีลักษณะเป็นเพี้ยนเมื่อรับประทานนะคะเราจะเอาเจ้าดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลสตราโกโก้ริชเนี่ยนะคะมาใส่ในอ่างผสมจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะมาละลายเขาวิธีการละลายของนานาง่ายนิดเดียวใส่ลงไปกับเนยสดชนิดเค็มแล้วนำเข้าไมโครเวฟค่ะเนยสดชนิดเค็มเดี๋ยวไปละลายด้วยกันคุณอย่าแปลกใจถ้าเขาจะยังไม่ละลาย 100% เพราะถ้าเกิดเขาละลายแบบนั้นแปลว่าช็อกโกแลตคุณไหม้แล้ว นี่คุณจะเห็นว่าเนื้อตอนนี้เป็นแบบนี้นิ่มๆคนเขาเรื่อยๆนะคะความร้อนที่สะสมอยู่จะทำให้ตัวดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลสของเราละลายละลายดีแบบนี้แล้วเราจะมาเตรียมส่วนผสมของแป้งกันแป้งของนานาวันนี้มีส่วนผสมของผงโกโก้ตราโกโก้ริชโกซีเลคชั่นคัดสรรโกโก้ที่ดีที่สุดสำหรับคุณค่ะเป็นผงโกโก้ไฮแฟตแท้ 100% เขามีโกโก้บัตเตอร์สูงถึง 22-24% ค่ะเพราะฉะนั้นโกโก้แบบนี้เนี่ยเขานับเป็นโกโก้เกรดพรีเมียมที่นำเข้าจากเนเธอร์แลนด์เมล็ดพันธุ์แอฟริกาแท้ 100% ในห่อเขาจะมาแบบนี้โอ้โหสีเข้มสวยมากเลยจากนั้นนะคะใส่ดาร์กช็อกโกแลตชิพคอมเพลสตราโกโก้ริชลงไปด้วยค่ะนี่นะโอ้โหเม็ดสวยมากแบบนี้จากนั้นใส่แป้งสาลีนะคะผงฟูผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาและวานิลาผงค่ะครบแบบนี้แล้วช้อนคนการทำแบบนี้จะทำให้ช็อกโกแลตชิพของเรากระจายตัวคุณผู้ชมคะเราได้ส่วนผสมตามนี้แล้วเราจะเอาน้ำตาลทรายขาวกับน้ำตาลทรายแดงตีกับไข่ไก่จนฟูก่อนใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลสละลายลงไปแล้วค่อยเติมแป้งนะคะวันนี้มีน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวไข่ไก่2ฟองโอเคตีสูงสุด3นาทีนะโอเคพอข้นแล้วใช่ไหมเราก็ปิดเครื่องก่อนแล้วก็เอาช็อกโกแลตละลายนานาจะใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลสของเราที่ละลายแล้วลงไปนะคะโอเคตีให้เข้ากันก่อนนะโอเคโอเคพอสมผสมเข้ากันใช่ไหมเราก็จะตามด้วยกันกับแป้งเลยใส่ส่วนผสมแป้งลงไปทีเดียวใช้สปีดดับนะถึงส่วนผสมเข้ากันอ
้นนะคะตะล่อมส่วนผสมนะคะให้เขาเข้ากันดีดูสินี่คือคนรักช็อกโกแลตจะต้องคลั่งอ่ะเจอแบบเนี้ยอ้าวจากนั้นพักทิ้งไว้สักครู่นึงล้างของเสร็จเนี่ยนะคะของตัวนี้ก็จะแห้งแล้วก็ปั้นได้เลยขอเวลาเคลียร์โต๊ะตรงนี้สักครู่ค่ะจะปั้นก็ได้นะคะจะเอาช้อนตักก็ได้แต่วันนี้เราเอาที่สกู๊ปไอศกรีมสกู๊ปออกมามันง่ายกว่าแล้วมันก็ได้ชิ้นที่เท่ากันเป๊ะๆเลยแต่สมมุติเราทำเยอะใช่ไหมบางคนก็ทำยังไงเขาก็สกู๊ปออกมาใส่ถาดนะให้เขาแห้งเดี๋ยวมาก็ปั้นหลังจากตีส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทิ้งไว้สักครู่หนึ่งจะหยิบออกมาปั้นจะเอาช้อนตักหรือจะเอาสกู๊ปไอศกรีมสกู๊ปตักเหมือนนานาก็ได้หมดเลยใส่ถาดแบบนี้ที่เป็นซิลแพดนะคะแล้วเดี๋ยวนำเข้าเตาอบกันค่ะอบไฟ165องศาเซลเซียสไม่เกิน10นาทีโอ้สุกไวด้วยใช่อบสุกแล้วทิ้งไว้ในตะแกรงจนกระทั่งกี้ของเราเย็นนะคะจะเสิร์ฟได้เลยถ้าเกิดยังไม่ทานก็สามารถนำใส่ภาชนะมีฝาปิดสนิทค่ะกี้เราก็จะกรอบได้นานค่ะทริปเปิลช็อกโกแลตคุกกี้ของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆนะคะไปทำนะคะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่นะคะอาจารย์นิสักเท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายสามทางเวิร์กพอยท์ทีวีหมายเลข23ค่ะถ้าคุณผู้ชมจดสูตรไม่ทันหรืออยากดูเราทั้งครอบครัวซ้ำๆสามารถ subscribe นะคะ YouTube channel นะคะยิ่งสักฟู้ดได้เลยในนั้นจะมีสูตรรายการอาหารสูตรเบเกอรี่ต่างๆให้ได้ชมกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสัญญาค่ะว่าจะมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะใครที่ชื่นชอบทานกาแฟอยู่แล้วเนี่ยห้ามพลาดจริงๆกับเมนูกาแฟเวียดนามครับจิบกาแฟอร่อยอร่อยของเท็ดดี้ก็ควรจะมีขนมอยู่ข้างถ้วยจริงไหมคุณผู้ชมครับวันนี้จะทำนะครับคุณผู้ชมบราวนี่มะพร้าวอ่อนให้กับคุณผู้ชมชิมครับสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูของสายคีโตมาฝากวันนี้เราสองคนจะมาทำเค้กบลูเบอร์รี่คีโตกันค่ะ